เวลา 16:38 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมมหาวชิราลงกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจังหวัดสกลนครในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำปีการศึกษา2559ถึง2560เป็นวันที่5ในการนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานปริญญารัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ซึ่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิและสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายด้วยทรงมีพระปรีชาสามารถด้านการทหารการบินและทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆในการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตลอดจนสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนในหลายด้านจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ1คนและพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิและผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีรวมทั้งสิ้น 2,498 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิดำเนินการพัฒนาจังหวัดชัยภูมิแบบบูรณาการเชิญพื้นที่มุ่งเป้าการพัฒนา6ด้านโดยดำเนินงานผ่านโครงการต่างๆอาทิโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานรากและโครงการวิศวกรสังคมส่วนมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีร่วมมือกับสถานประกอบการผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ประกอบการมืออาชีพอย่างสร้างสรรค์นอกจากนี้ได้บูรณาการการเรียนรู้สภาพและปัญหาของชุมชนท้องถิ่นผ่านโครงการต่างๆอาทิโครงการปิดทองหลังพระสืบสารแนวพระราชดำริตลอดจนการสืบสารศิลปะวัฒนธรรมในท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไปเวลา 19:10 น.สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังบริเวณลานหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จและทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกหน่วยบริการด้านต่างๆเช่นการตรวจภาพจอประสาทตาการตรวจด้วยเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูงเอ็กโคและบริการด้านทันตกรรมแก่ราษฎรระหว่างวันที่15-20ตุลาคมนี้โดยวันนี้มีราษฎรในพื้นที่จังหวัดสกลนครและจากจังหวัดต่างๆมารับบริการรวม619คนและทรงรับผู้ป่วยไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์7คนจากนั้นทรงเยี่ยมสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ตกงานขาดรายได้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19มีการจ้างงานส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้ด้านเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรแบบผสมผสานเน้นการปฏิบัติจริงซึ่งในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ดำเนินโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 รวม10แห่งอาทิฟาร์มตัวอย่างบ้านกำพี้จังหวัดมหาสารคามฟาร์มตัวอย่างบ้านห้วยหินลาดจังหวัดบึงกาฬฟาร์มตัวอย่างหนองหมากเท่าจังหวัดสกลนครส่งผลให้สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันพัฒนาเป็นอาชีพสร้างรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวตลอดจนถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนโดยต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้มีรายได้นี่คือกำลังใจให้นะคะ